6ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานเน็ตประชารัฐ Wi-Fi เพื่อประชาชนดังนี้ 1. ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi เลือกเครือข่าย Thailand Wi-Fi by MDES 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เว้นว่างไว้นะครับ 3. กดสมัครสมาชิก 4. รอรับรหัส SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหากไม่ได้รับรหัสให้กดที่คำว่าขอรหัสเปิดใช้บริการส่วนท่านใดไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถโทรไปที่1111กด88เพื่อขอรับรหัสเปิดใช้บริการได้นะครับ 5. กรอกรหัสที่ได้รับจาก SMS จากนั้นกดยืนยันรหัสเปิดใช้บริการและ 6. ขั้นตอนสุดท้ายอ่านและกดยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้การได้สะดวกสบายมากขึ้นหากเข้ามาใช้งานครั้งต่อไปแค่ต่อสัญญาณ Wi-Fi ก็สามารถใช้งานได้เลยครับสำหรับข้อควรรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐคือระยะที่ใช้เน็ตประชารัฐได้มีประสิทธิภาพภายในอาคารระยะครอบคลุมอยู่ที่20เมตรและพื้นที่โล่งแจ้งประมาณ50เมตรจากจุดให้บริการทั้งนี้ระยะทางมีผลต่อความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วยนะครับและถ้ามีข้อสงสัยคำถามขอรับรหัสผ่านหรือแจ้งปัญหาต่างๆสามารถติดต่อได้ที่1111กด88ได้เลยครับตลอด24ชั่วโมง